สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสสารคามพร้อมด้วยช่องป่าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาให้ความรู้และในการใช้สมุนไพรให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของแฟนคลับท่านหนึ่งนะท่านผู้ชมและก็เป็นอะไรที่ติดต่อกับโจมานานเป็นปีๆ2ปีเลยแหละนะครับและก็ดูแลกันมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมแต่ว่าพฤติกรรมของแฟนคลับท่านเนี้ยก็มีบางครั้งนะครับเดือนหนึ่งก็จะมีการทานเหล้าบ้างเพราะทำให้นะครับเพราะทำให้ตับของท่านมีปัญหาท่านผู้ชมเป็นค่า ST ค่า LT ระหว่างของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันก็จะมีค่าที่แตกต่างกันนะครับเอาละไขมันพอกตับท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดนะครับวันนี้โจก็จะมาพูดถึงเรื่องไขมันพอกตับเกิดขึ้นได้อย่างไรและอาหารประเภทใดในการที่คนไข้แต่ละคนหรือแฟนคลับแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยได้กินเข้าไปแล้วเกิดทำให้ตับมีปัญหาหรือแม้แต่ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โจก็จะมาพูดณตอนนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรเอาละนะครับเราก็จะพูดกันเกริ่นก่อนนะครับว่าค่า ALT เนี่ยก็คือค่าตับค่าเอนไซม์ของตับท่านผู้ชมการทำงานของตับเป็นอย่างไรคือจริงๆแล้วนะครับค่าเอนไซม์ตัวนี้ค่าตับเวลาหมอเขาจะพูดออกมาแล้วเนี่ยดูตามใบแพทย์เลยนะผมไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับอําไว้ก่อนค่าตับเนี่ยของเขาเนี่ยปลาไป60 70เลย70กว่าผมไม่พูดแล้วกันก็ดูตามตัวเลขแล้วกันนะอันนี้เขาเรียกว่านะครับไขมันพอกตับท่านผู้ชมจริงๆแล้วนะครับไขมันที่ค่าพอกค่าปกติจริงๆเนี่ยค่าตับปกตินะจะอยู่ที่ถึง30เท่านั้นเองสำหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ย19ลงมาเขาจะมีค่าของวัดค่า ALT ของเขาอยู่ค่า UL นะวัดออกมาเป็นแล้วสากลโลกเลยอ้าวเรามาพูดกันท่านผู้ชมค่าปกติของตับเนี่ยค่า ALT เนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน30แต่ถ้านะครับแต่ถ้าเป็น40เขาเรียกว่าค่าผิดปกติ41ไปแล้วไขมันพอกตับเลยนะครับอันนี้ดูตามนี้เลยคือตัวเลขเนี้ยเป็นตัวเลขที่สูงมากก็คือ70กว่านะครับ60กว่า70กว่านี่ถือว่าสูงกว่า41คืออย่างนี้ท่านผู้ชมโจเล่าก่อนว่าค่าปกติของตับเนี่ยของผู้ชายเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน30แต่ถ้าค่าตับ ALTผิดปกติเนี่ยแต่อยู่ที่40ถ้า41ขึ้นไปเขาเรียกว่าไขมันพอกตับเลยแต่ของท่านเนี้ยฟาดไป70กว่าเอาละนะครับมาจากอะไรเราก็ได้สอบถามเรื่องของแฟนคลับแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้ผมเอาใบแพทย์มายืนยันเลยนะว่าแฟนคลับท่านเนี้ยมาคุยอะไรกับโจนะครับโจจะแนะนำกันว่าสิ่งที่คุณได้กินไปแล้วเนี่ยก็จะมีประเภทอาหารไขมันเราพูดถึงอาหารไขมันก่อนตารางเลยนะครับไขมันเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้โจก็พูดถึงเรื่องของนะครับมือเท้าชาแต่พูดถึงเรื่องไขมันก็เป็นมือเท้าชาได้เหมือนกันเพราะว่าคนที่มีอาการของตับเนี่ยก็ทำให้เท้าชามือชาได้เช่นกันนะครับค่านะครับจริงๆแล้วไขมันคอเลสเตอรอลรวมเนี่ยไม่ต้องต่ำกว่า200ถ้า200ไปแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมือเท้าชาและเป็นไขมันพอกตับและเป็นเส้นเลือดในสมองตีบตันแล้วก็สามารถที่จะแตกได้ทุกเมื่อเพราะมันเป็นภัยเงียบสำหรับไขมันพอกตับเลยเอาค่า ALT ค่า ALT เนี่ยนะครับเป็นค่าวัดของตับจริงๆนะของทุกคนเลยนะครับผู้หญิงนี่เขาก็ไม่ให้เกิน19อยู่แล้วนะครับถ้าเกิน19ก็จะเป็นไขมันพอกตับเลยนะครับเอาละนะครับไขมันตัวที่2ก็คือไขมัน LDL ไขมัน LDL ก็คือไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายนะครับไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายมาจากไขมันจากพืชและก็สัตว์นะครับไม่เกิน130ถ้าเกิน130แล้วเป็นยังไงคุณโจถ้าเกิน130เนี่ยมันก็จะมีไขมันไปสะสมต่างๆมากมายรวมกับในการกินแอลกอฮอล์เข้าไปท่านผู้ชมบางคนสูบบุหรี่แอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือเบียร์เนี่ยโหกินกันบ่อยๆมากเนี่ยนะครับส่วนมากข้าราชการหรือใครๆก็แล้วแต่ชาวบ้านก็แล้วแต่นะครับ
ม่ได้เลือกไม่ได้เลือกเพศเลือกอายุนะไม่ได้เลือกเพศเลือกวัยเหมือนกันถ้ากินแอลกอฮอล์เข้าไปไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือเบียร์นะครับทุกอาชีพเลยสามารถที่จะเป็นไขมันพอกตับได้หลังจากนั้นก็พัฒนาเป็นตับบวมบวมแล้วก็เป็นมะเร็งตับต่อมานะเป็นอย่างนั้นตับแข็งไปเลยเอาละนะครับข้อต่อมาก็คือไขมัน HDL ไขมัน HDL เนี่ยเป็นไขมันดีท่านผู้ชม45ขึ้นไปนี้จะดีมากแต่ถ้าต่ำกว่า35เนี่ยไม่ดีแล้วนะครับก็จะมีผลต่อตับเราเช่นกันพูดถึงเรื่องไขมันต่อไปไขมันไตรกลีเซอไรด์ไขมันไตรกลีเซอไรด์เนี่ยเป็นไขมันที่นะครับอันนี้เราดูจากตักตารางนะตารางนี้จะเป็นมาตรฐานสากลโลกเลยนะนะครับประเทศต่างๆเขาก็ใช้เหมือนกันคือไขมันไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมาจากไขมันมาจากการกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนี่มีอะไรมั่งแป้งนะครับข้าวแป้งอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาไปเป็นทำผลิตภัณฑ์แล้วไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นขนมจีนนี่ก็เป็นแป้งเหมือนกันหรืออาหารอื่นๆนะครับที่ให้แป้งมันก็จะไปสะสมซึ่งเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์นะครับอยู่ตามผิวหนังเราต่างๆอันนี้พูดถึงไขมันไตรกลีเซอไรด์ท่านผู้ชมไม่เกิน150ถ้าเกิน150แล้วเป็นยังไงนะถ้าเกิน150แล้วก็จะมีประเภทแบบเป็นซีสต์หรือไขมันที่อยู่ตามผิวหนังของเรานะครับผิวหนังของเราก็คือว่าไขเขาเรียกว่าไขมันไขมันที่นูนๆนะสังเกตหลายๆคนนะที่นูนๆขึ้นมาเหมือนผิวส้มเลยนะครับอันนี้เหมือนกันเราก็บอกกันไว้เนาะนะครับเพราะว่าไขมันพวกนี้เราต้องทำความรู้จักบางคนก็บอกว่าเป็นต่อมไขมันใต้ผิวหนังนะครับเป็นซีสต์บ้างก็แล้วแต่จะเรียกไปอันนี้เราก็มาบอกกันและอีกอย่างนึงนะครับไขมันตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนผิวส้มเลยเวลาบีบตรงหน้าขาหรือตรงแขนอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเหมือนผิวส้มเขียวหวานน่ะนะครับเขาเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ที่มากมายแล้วมีผลต่อตับอย่างไรมีครับมันก็จะไปรวมกับเนี่ยสมุนเกี่ยวกับสมมุติว่าคุณกินก๋วยเตี๋ยวเยอะๆเนี่ยนะครับบ่อยๆซ้ำๆซากนะครับในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยการผลิตของการก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะมีไขมันเข้ามาแทรกก็มีน้ำมันเข้ามาแทรกจะเป็นน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ก็แล้วแต่นะครับเวลาก๋วยเตี๋ยวโดนร้อนๆเนี่ยมันจะได้แตกซ่านมันจะไม่ติดกันไงนั่นแหละครับในการผลิตเนี่ยเขาก็จะมีน้ำมันอยู่แล้วนะครับในการผลิตของเส้นก๋วยเตี๋ยวจะไม่เหมือนขนมจีนนะขนมจีนนี่แป้งล้วนๆเลยนะนะครับเป็นการหมักแป้งในการทำขนมจีนไม่ใส่น้ำมันนะครับสำหรับขนมจีนแต่เวลาไปทำน้ำแกงเนี่ยมีไขมันเข้ามายุ่งเกี่ยวก็ผสมโรงไปเลยนะครับก็สามารถเป็นไขมันพอกตับได้เช่นกันเอาละทีนี้อาหารที่เรากินเป็นยังไงท่านผู้ชมหลังจากตารางเราทราบแล้วนะอาหารเนี่ยอาหารติดมันนะทุกประเภทเลยอาหารที่มันผัดทอดไม่ว่าจะเป็นข้าวขาหมูนะครับกินบ่อยๆหมูย่างนะครับเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวเนื้อกระบือเนื้อควายเนี่ยก็เหมือนกันท่านผู้ชมในการที่มันมีนะบางคนทำลาบเนี่ยทำลาบสุกแล้วนะสุกแล้วเนี่ยกลัวเสียดายกินไม่หมดก็เอาเข้าในตู้เย็นมันก็จะเป็นไข่เต็มไปหมดเลยนั่นแหละนะครับกลิ่นตัวพวกนี้จะแรงถ้าคนใดที่กินเนื้อวัวเนื้อพวกประเภทเนื้อเนี่ยกลิ่นตัวจะแรงเพราะฉะนั้นแล้วต้องใต้รักแร้เราเนี่ยก็จะมีกลิ่นตัวที่แรงมากเพราะว่ากลิ่นสาบสางของไขมันนะครับที่มากมายว่างั้นเถอะบางคนก็อ้วนฉุนเนี่ยคือพอได้กลิ่นแล้วกลิ่นส้มเลยท่านผู้ชมเหมือนกลิ่นมันฉุนน่ะมันตึ๊บเลยแบบโอ้นะครับเราไม่อยากเดินเข้าใกล้เลยคือความมั่นใจในคนที่อ้วนๆนะก็จะมีปัญหาคนที่มีไขมันสูงๆเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวนะครับค่าตับเยอะนะครับค่าตับเยอะกลิ่นตัวก็แรงนะครับค่าตับหมายถึงค่า ALT เนี่ยนะครับในการวัดออกมาเป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยกลิ่นตัวก็จะแรงเหมือนกันเพราะว่าคุณกินอาหารประเภทไขมันเข้าไปแต่ที่สำคัญนะท่านผู้ชมที่โจจะพูดถึงเนี่ยนะครับในการใช้สมุนไพรก็จะพูดถึงแต่อีกอย่างนึงที่ผมจะพูดถึงนี่ก็คือบุหรี่แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ก็จะประเภทเหล้านะครับประเภทเบียร์นะครับอันนี้ก็มีไขมันที่สูงมากสังเกตได้เลยนะคนที่กินเบียร์กินเหล้าประจำเนี่ย
จะเป็นไขมันพอกตับที่เยอะมากมายเวลาเขาชันสูตรพิสูจน์แล้วเนี่ยเวลาผ่าออกมาแล้วเนี่ยไขมันบางคนชั่งได้เป็นกิโลนะ1กิโล2กิโล3กิโลเลยไขมันมันพอกตับมันหุ้มตับอยู่อะว่างั้นเถอะนะครับเราก็เลยจะใช้สมุนไพรในการที่จะมาบำบัดนะครับก็จะเป็นสมุนไพรในตำรับชาหินฟ้าแลบไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดตีบแม้แต่คนอ้วนนะครับคนอ้วนนี้จะมีโอกาสเป็นไขมันพอกตับได้อย่างมากนะครับไขมันพอกตับมันจะพัฒนาไปเป็นตับแข็งตับบวมนะครับตัวบวมบวมน้ำนะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นตับแข็งอันนี้เหมือนกันต้องใส่ใจนะครับต้องใส่ใจมากๆเลยจูขอบอกเลยนะครับเอาละทีนี้นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอะไรที่มีผลที่ไม่ดีต่อตับมากๆเพราะว่าเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยตับจะเป็นด่านแรกเลยนะครับขอบอกเลยตับจะเป็นด่านแรกในการที่จะรับแอลกอฮอล์เข้าไปตับมีหน้าที่ในการเก็บกักพลังงานในการเก็บน้ำตาลไว้เป็นพลังงานในเมื่อแอลกอฮอล์มันมีตับมันมีในเมื่อแอลกอฮอล์มันมีน้ำตาลอยู่แล้วตับก็เลยทำหน้าที่ถ้ามันมากๆไปนะกินทุกวันทุกวันนะกินบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็สะสมนะครับมันก็สะสมเวลาไปตรวจเนี่ยก็จะเป็นไขมันพอกตับเลยนะครับตัวเลขตัวเลขมันเกินไงตัวเลขมันเกินคือผู้ชายไม่ให้เกิน30แต่ถ้า40เนี่ยเขาเรียกว่าค่าตับผิดปกติแต่ถ้า41ขึ้นไปท่านผู้ชมลองไปวัดดูมานะนะครับลองหลายๆคนไปตรวจมาแล้วมาคุยกับโจทาง ID Line ก็ได้นะครับว่าคุณโจฉันดูไม่เป็น AST ALT เป็นยังไงนะครับเป็นค่าเอนไซม์ของตับในการทำงานของตับและอาหารอีกประเภทหนึ่งท่านผู้ชมก็คือเนื้อหมูแดงเนื้อวัวแดงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นไขมันพอกตับได้ง่ายโจเขาบอกเลยเป็นไขมันพอกตับแล้วทำยังไงคุณมีโอกาสนะครับเป็นมะเร็งตับได้เลยนะครับขอบอกเลยเป็นมะเร็งตับได้ง่ายๆแต่หลายๆคนนะอย่างของท่านเนี้ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไขมันพอกตับไปแล้วอ่ะคือมันเกิน30อ่ะถ้า40เนี่ยเขาเรียกว่าค่าผิดปกติ41เนี่ยยังไงก็เป็นไขมันพอกตับอันนี้70กว่าท่านผู้ชมเนาะดูตามตัวเลขเลยดีกว่านี่แหละนะครับเราก็ได้มาพูดมาคุยกันอย่างเนื้อหมูแดงเงี้ยเดี๋ยวนี้เนื้อหมูแดงเขาใช้สารเร่งไงนะครับเนื้อวัวแดงอย่างเงี้ยก็ใช้สารเร่งโอ้ยกินเคี้ยวเข้าไปในปากแล้วแบบเนื้อกรุบกรับกรุบกรับเลยนะครับเนื้อวัวแดงเนื้อหมูแดงอย่างเงี้ยเขาจะใช้สารเร่งที่มากมายเพราะฉะนั้นสารเร่งพวกนั้นมันจะทำปฏิกิริยากับตับและทำให้เป็นโรคตับได้ง่ายท่านผู้ชมไขมันพอกตับเข้ามาอีกนะครับและอาหารประเภทมันผัดทอดคนอ้วนนี่จะเป็นมากนะครับถามว่าคนผอมแล้วคือว่าจากส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักเนี่ยมันเกินกันอยู่แล้วแล้วมีพฤติกรรมในความเสี่ยงเนี่ยอย่างเช่นกินเหล้ากินเบียร์กินไวน์กินอะไรก็แล้วแต่ที่มีดีกรีที่เป็นแอลกอฮอล์ขอบอกเลยนะก็สามารถที่จะเป็นไขมันพอกตับได้นะครับสมุนไพรที่จะมาช่วยในการบำบัดช่วยในเรื่องของไขมันพอกตับเนี่ยในเรื่องของไขมันสูงเนี่ยท่านผู้ชมก็คือนะครับบางคนคุณโจผมเป็นเบาหวานอยู่ด้วยแล้วเป็นไขมันพอกตับด้วยเพราะตับมีหน้าที่ในสลายไขมันนะแต่มันเก็บกักพลังงานไว้เก็บกักน้ำตาลไว้เป็นพลังงานสลายไขมันก็จริงแต่มันสลายไม่ไหวไงมันไม่ไหวมันเยอะเกินไปวันไหนคุณก็กินคุณก็กินเข้าไปนะครับเจอมีนัดเมื่อไหร่นะออกเดทกันเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้นเนาะนี่แหละเราก็ได้มารู้กันเลยท่านผู้ชมว่าในการกินสมุนไพรเนี่ยสำหรับชาหินฟ้าแลบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสูตรพื้นฐานและสูตรพิเศษเนี่ยต้องคุยกับโจเท่านั้นนะก่อนกินนะครับคุณจะกินได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและในการกินเนี่ยนะครับในการกินชาเนี่ยในการขับไขมันออกมาเนี่ยคุณลอง2เดือนคุณไปตรวจครั้งหนึ่งเลยนะครับค่า ALT ของคุณจะลดลงมาเลยคือพูดง่ายๆนะครับถ้าตัวเลขขึ้นสูงเนี่ยไม่ดีนะมันจะไม่เหมือนค่าไตนะครับถ้าตัวเลขที่ต่ำๆลงมา40 30เนี่ยดีมากๆเลยค่าตับอย่างเงี้ยมีบางคนเนี่ยตับหลายๆคนนี่ดีมากในการทำงานที่ส่งใบผลตรวจทางการแพทย์มาให้โจดูเนี่ยนะครับผมก็ใช้ตำรับชาสมุนไพรหินฟ้าแลบนะครับมีอะไรก็ ID Line นะครับเบอร์โทรมาหาโจเลยแล้วก็แอดไลน์มานะครับแล้วก็
ส่งค่าตับมาให้โจดูนะครับค่าไอ้ผลการตรวจเนี่ยโจก็จะพูดตั้งแต่คนที่เป็นเบาหวานด้วยนะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีความเสี่ยงในการเป็นโรคตับได้อย่างมากมายนะครับเอาล่ะขอบอกเลยตำรับชาสมุนไพรหินฟ้าแลบโทรมาหาโจนะแล้วก็ ID Line ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็0855896623นี่แหละนะครับแอดไลน์มาเลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับตำรับชาเนี่ยมันจะช่วยในการขับไขมันเลย2เดือนเนี่ยคุณไปตรวจเลยนะครับบอกเลยบอกว่าค่าตับของคุณเนี่ยจะดีมากๆนะครับไขมันพอกตับของคุณก็จะไขมันมันจะมีน้อยลงอะว่างั้นเถอะตัวเลขเราก็จะได้ประมาณ20กว่า30ประมาณเนี้ยถ้า40กว่าเอาเรามีการแก้ไขตัวเองนะครับอย่าออกเดทบ่อยแล้วกันนะครับกินเหล้ากินแอลกอฮอล์มากมายนะครับก็เป็นโรคตับได้เช่นกันตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับในอนาคตจากไขมันพอกตับนี่แหละมันพัฒนาได้เลยไงครับบางคนนะโจรู้นะบางคนเนี่ยโจมีน้องๆนุ่งๆที่ได้ตายจากไปเนี่ยเขาไปชันในสูตรพิกศพเนี่ยพอผ่าแล้วตับออกมาเนี่ยเขาชอบกินเหล้าไงกินทุกวันเลยนะครับพอผ่าออกมาแล้วไขมันพอกตับชั่งได้3กิโลท่านผู้ชมโอ้เป็นไปได้ยังไงนี่แหละมันเป็นไปแล้วเพราะกินแต่ของมึนเมาอันนี้เขามีชีวิตจิตใจเลยไปกินของมึนเมาพอตายไปเนี่ยเขาก็โทรมาบอกนะบอกว่าโอ้โหค่าไขมันพอกตับของเขาเนี่ย3กิโลท่านผู้ชมเฉพาะไขมันนะไม่เกี่ยวกับตับนะไม่เกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักของตับนะเฉพาะไขมันที่หุ้มเนี่ยเขาเลาะมาเนี่ยโอ้ชั่งได้ตั้ง3กิโลนะครับมันเป็นอย่างนั้นตับมันทำงานไม่ไหวนะครับมันเป็นอย่างนั้นก็เลยตัวก็เลยบวมฉุตามเบียร์ไปเลยไงตามเหล้าไปเลยเอาล่ะนะครับก็มีสูตรพื้นฐานแล้วก็สูตรพิเศษท่านผู้ชมของแท้ต้องคุยกับโจฮักนัสสารคามเท่านั้นนะท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามช่องลุงโจสมุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมในการที่เราจะมาเกี่ยวกับขับไขมันพอกตับคนที่มีไขมันสูงคนที่เป็นโรคอ้วนนะครับคนที่ออกกำลังกายน้อยเกินไปนะครับก็มีไขมันคนที่มีพฤติกรรมในการกินนี่แหละนะครับตัวหลักเลยไม่ว่าจะกินแอลกอฮอล์กินเหล้าก็แล้วแต่นะครับกินอาหารติดมันมากๆไขมันพอกตับโจฮักนัสสารคามนะครับผมสวัสดีครับสิบอกให้